เราจะมาพาทุกคนเนี่ยไปกินร้านข้าวห่อไข่อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะนั่นก็คือร้านโอมูนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนอ่ะไปกินกันว่าข้าวห่อไข่อันดับหนึ่งของไทยอ่ะเป็นยังไงไปดูกันอันนี้เป็นเมนูพิเศษประจำเดือนก็จะเป็นเมนูข้าวห่อไข่หน้าปูนิ่มราดซอสไข่เค็มเนาะกับข้าวห่อไข่หน้าปูนิ่มราดซอสปูผัดพริกสไตล์สิงคโปร์นี่เป็นเมนูของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเมนูของเขานะคะก็จะมีแบบที่เป็นทอมเมโทซอสนะคะหรือว่าตัวที่เป็นซอสมะเขือเทศนี่เมนูเขาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบราดซอสเดมิกลาสนะคะนี่จะเป็นแกงกะหรี่แล้วก็เป็นครีมซอสด้านนี้จะเป็นแบบเจแปนิสสไตล์ซอสนะคะก็จะเป็นซอสญี่ปุ่นนอกจากนี้แล้วก็ยังจะมีแบบซอสครีมเมนไทโกะด้วยถ้าใครแบบที่เป็นสายเมนไทโกะก็สามารถลองกันได้มีแบบมิกซ์ซอสด้วยเซต A นะคะก็จะเป็นซุปกับเครื่องดื่มเซต B ก็จะเป็นสลัดแล้วก็เซต4นะก็จะมีซุปสลัดแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มเลือกได้ตามนี้เลยจ้ะแล้วถ้าใครไม่พอนะก็สามารถเพิ่มท็อปปิ้งได้ทำไมนี่ลาวาสไตล์เนี่ยด้านในอ่ะเขาจะเป็นออมเล็ตแบบออมเล็ตทั้งลูกเลยนะถ้าใครจะกินอันนี้ก็จะต้องเพิ่มเงินอีก20บาทนะเพื่อให้ข้าวห่อไข่ธรรมดาเนี่ยเป็นแบบลาวาซึ่งเราก็สั่งไปเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าข้าวห่อไข่ลาวาสไตล์ของเราเป็นแบบไหนอันนี้จะเป็นเมนูที่เป็นลาวาจะเห็นได้เลยนะว่าไข่เขาแบบดึงๆๆเรามาผ่ากันดีกว่าก่อนที่เขาจะเย็นก็จะเป็นสไตล์ของลาวาสไตล์นะคะของเราจะเป็นเหมือนคล้ายๆข้าวปกไข่ลาวาเนื้อลาวาเขาจะเป็นแบบนี้เลยเป็นเมนู Special Dish of the Month นะคะชื่อเมนูก็คือข้าวห่อไข่หน้าปูนิ่มทอดราดซอสปูผัดพริกสไตล์สิงคโปร์ชื่อยาวมากนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะอันนี้คือปูใช่ปะนี่อุ๊ยมีความกรอบเพราะมีความกรอบนะนี่ค่ะปึ๊บนี่แล้วก็คลุกกับซอสเขานี่ดูข้าวเขาสิฮะคือสำหรับเมนูอันนี้เหมาะกับคนกินเผ็ดนะแล้วก็ปูนี่มาอร่อยมากแบบ texture คือกรอบแล้วรสชาติคือทานกับข้าวห่อไข่นัวๆนะแล้วก็ทานคู่กับซอสนิดหน่อยกันอันนี้ถ้าเราสั่งเป็นเซต B นะคะก็จะได้เป็นสลัดชามหนึ่งนี่กับเครื่องดื่มที่เลือกไว้หนึ่งแก้วอุ๊ยสลัดน่ากินมากเลยอันนี้สำหรับคนที่สั่งเซต A นะคะก็จะเป็นซุปประจำวันซึ่งวันนี้ก็จะเป็นซุปไข่น่ากินมากเราจะลองชิมกันแบบนัว
านุ่มๆนิ่มๆแล้วก็อุ่นๆสไตล์ญี่ปุ่นมากๆแต่ว่าซุปจะไม่ได้แบบใสมากจะมีความข้นหนืดหน่อยๆแล้วก็จะมีเนื้อไข่กับผักโรยหน้ามานะบรรยากาศร้านเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสไตล์อบอุ่นให้เป็นแบบครอบครัวแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีมาตรการนะคะในการป้องกันโควิดด้วยไม่ว่าจะเป็นฉากกั้นการจำกัดที่นั่งรวมถึงจำนวนคนที่เข้าร้านด้วยมาตรการต่างๆเนี่ยรองรับการรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยได้ดีมากเลยนะคะเขาพิเศษสุดๆเลยนะตอนนี้จันทร์ถึงศุกร์ช่วง 11:00 ถึง 14:00 เนี่ยเขามีโปร99 บาทนี่เลยใครที่สนใจก็มากินกันได้เนาะตอนนี้ร้านมีอยู่3สาขามีอยู่ที่ปาร์คเลนเอกมัยนะคะสีลมพร้อมเพลงแล้วก็ที่นี่ค่ะเซ็นทรัลเวิลด์ที่ถ้าที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยจะอยู่ที่ชั้น6นะคิดเงินกันดีกว่าก็ที่เรากินไปทั้งหมดวันนี้นะคะก็ทั้งหมด 635.58 บาทนี่เมนูที่ราคาเนี้ยนะคะก็คือที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีเพิ่มเซอร์วิสชาร์จนะคะ 10% แล้วก็แวตอีก 7% นะแล้วก็รับเงินสดก็รับบัตรเครดิตก็รับค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ของเราเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้ปอยลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย